Hola, me llamo Shinatip. Yo soy tailandia y yo tengo 21 años y yo juego con Patrona. สวัสดีครับผมชื่อชินาทิพย์เพชรคำครับมาจากประเทศไทยตอนนี้เล่นให้กับทีมสโมสรปาตาโคน่าในลีกสเปนครับก็ตอนเด็กได้ดูพ่อเนี่ยนะครับพ่อเล่นกีฬาฟุตบอลมากับเพื่อนร่วมงานบ้างแล้วก็ได้มีโอกาสดูสโมสรลิเวอร์พูลครับดูการแข่งขันของทีมลิเวอร์พูลกับพ่อเนี่ยนะครับแล้วเหมือนถ้าจำความได้ก็ได้เห็นนักฟุตบอลที่ชื่อฟิลิเป้คูตินโญครับพอผมได้เห็นเขาเล่นเขาเหมือนจุดประกายบางอย่างในตัวผมทำให้ผมรู้สึกแบบอยากเป็นเหมือนเขาเพราะว่าเวลาดูเขาเล่นผมรู้สึกแบบเขาเป็นนักเตะที่สุดยอดมากในตอนนั้นครับจึงทำให้ผมรู้สึกแบบอยากไปอยู่ในจุดนั้นมากเลยผมรู้จักบุกเฮาส์คอลเลจจาก Facebook แล้วก็ Instagram ครับได้มีโอกาสเลื่อนเข้าไปเจอพอดีผมกับพ่อก็เลยคุยกันครับว่าสนใจก็เลยลองติดต่อมาทางเพจทาง People อะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้มาลองเป็นเหมือน Summer Camp อะไรเงี้ยครับประมาณ1เดือนแล้วก็มาก็ตอนที่ไปอยู่ครับเหมือนแบบได้ไปเห็นสภาพแวดล้อมการเป็นอยู่แล้วมันดีครับมันเหมือนแบบเราได้โฟกัสกับฟุตบอลด้วยแล้วก็ได้ถึงการเรียนด้วยไงครับแล้วมันดีมากครับเพราะเพื่อนที่นู่นก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีทางครูโค้ชอะไรก็ดีหมดครับเลยทำให้รู้สึกแฮปปี้ดีเวลาไปอยู่ครับชอบที่ผมจำได้การซ้อมที่ไทยก็จะเป็นบางทีก็อาจจะเน้นในเรื่องแผนการเล่นมากเกินไปสำหรับผมแต่ที่ประเทศอังกฤษเขาเหมือนให้เด็กได้คิดมีความคิดในการเล่นเป็นของตัวเองใช้จินตนาการเล่นไม่ปิดกั้นความคิดในการเล่นของเราครับทำให้เหมือนเด็กได้มีสไตล์การเล่นเป็นของตัวเองได้พัฒนาแบบถูกจุดแบบที่เราถนัดอะไรเงี้ยครับส่วนในเรื่องของความเข้มข้นก็ต่างกันเลยครับทางที่ไทยบางทีเราอาจจะเข้าหนักบ้างอะไรหนักบ้างบางทีก็อาจจะมีหงุดหงิดกระทบข้างอารมณ์อะไรกันบ้างครับแต่พอผมไปอยู่ที่อังกฤษเราเข้าหนักบ้างแต่เราเล่นที่บอลไงครับก็ทุกคนก็เข้าใจกันหมดทุกคนจะแบบเหมือนเป็นแบบ culture วัฒนธรรมของเขาเลยแบบการเล่นฟุตบอลเขาจะแบบ aggressive มากครับหลังจากจบจากบุกเฮาส์ครับผมก็ได้มีโอกาสคุยกับทางโคซิโก้ครับปรึกษากันเรื่องอนาคตว่าผมอยากจะไปทางด้านฟุตบอลต่ออยากเป็นนักบอลอาชีพก็เลยดูว่าจะควรไปประเทศไหนดีทางโคซิโก้ก็แนะนำให้ไปประเทศสเปนครับเพราะว่าเขาคิดว่าสไตล์การเล่นของประเทศสเปนน่าจะเหมาะกับผมมากที่สุดเลยตัดสินใจเลือกไปเล่นที่สเปนช่วงนั้นก็อย่างแรกเลยก็ร่างกายครับเพราะว่าทางสเปนนั้นร่างกายไม่ได้ต่างจากคนไทยอาจจะไม่ได้แบบสูงแบบโป่งอะไรเหมือนประเทศในยุโรปอื่นๆครับแล้วก็การเล่นฟุตบอลเขาจะเป็นแนวเล่นบอลกับพื้นซึ่งสไตล์การเล่นของผมเหมาะกับการเล่นบอลกับพื้นมากครับเพราะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่มีความคล่องตัวมี agility skill ครับเลยผมคิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับผมที่สุดวัฒนธรรม culture สเปนผมว่าเป็นประเทศที่ดีเลยนะครับเพราะว่าตอนผมไปตอนแรกคือแบบทุกคนเฟรนลี่มากแบบพร้อมช่วยเหลือตลอดเราอาจจะพูดภาษาเขาไม่ได้แต่เขาพยายามช่วยเราสื่อสารเราเหมือนเพื่อนร่วมทีม staff coach ก็พยายามสื่อสารอังกฤษบางทีเขาก็พูดไม่ได้หรอกครับแต่เขาก็พยายามจะช่วยสื่อสารส่วนอาหารการกินก็แรกๆก็ต้องปรับตัวอยู่เยอะเลยเพราะว่ามันต่างมากเลยครับมันไม่เหมือนอังกฤษเลยครับใช่มันจะมีไปย่าครับมันเป็นเหมือนข้าวผัดไทยนะครับจะเป็นเหมือนข้าวผัดทะเลของประเทศสเปนนี่ครับมันเป็นแบบดังเลยประเทศสเปนก็กว่าจะมาถึงวันนี้ผมก็มีโฮมซิกบ้างเล็กน้อยครับแล้วก็เจอความกดดัน
ตลอดจากการซ้อมเพราะว่าความเข้มข้นมันสูงครับเวลาเราไปซ้อมกับที่เพื่อนร่วมทีมที่สเปนเนี่ยครับแบบเราต้องแข่งขันเพื่อเป็นตัวจริงในทุกเวลาทุกโอกาสเราต้องทำให้ดีนะครับแต่ผมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโฮมซิกมากเพราะว่าเหมือนผมเคยไปอยู่ที่อังกฤษกับบูเคามาแล้วก็เลยมีประสบการณ์การอยู่ต่างประเทศคนเดียวอะไรบ้างเนี่ยช่วงแรกผมได้ไปเล่นกับทีม FC มาลากาครับเป็นลีก9ของสเปนครับช่วงแรกก็ต้องไปลองปรับตัวทางด้านการเล่นก่อนแล้วก็ภาษาอย่างนี้ด้วยเพราะยังพูดอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ปีถัดมาได้มีโอกาสย้ายเข้ามาเล่นในเมืองบาเลนเซียครับกับสโมสรซานอันโตนิโอครับก็ยังเป็นลีก9เหมือนเดิมครับแต่รอบนี้เหมือนแบบเราเริ่มสื่อสารได้มากขึ้นแล้วฟุตบอลเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วพอฤดูกาลถัดมาก็ได้ขยับขึ้นไปเล่นในลีก6ครับของสเปนชื่อทีมว่ายูดีปูโซครับแล้วก็พยายามทำผลงานพัฒนาตัวเองตลอดครับเพราะว่ามันจะมีการเช็คสถิติการเล่นการทำประตูจำนวนนัดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอปลายฤดูกาลนี้ผมก็ได้มีโอกาสแบบยื่นโปรไฟล์การเล่นของเราเนี่ยครับติดต่อทางสโมสรไปให้เขาดูว่าเราพอจะสามารถแบบร่วมซ้อมกับเขาได้ไหมอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็เห็นสถิติเราเนี่ยครับแล้วเขาก็บอกว่าได้เราสามารถให้คุณซ้อมได้2อาทิตย์อะไรเงี้ยลองก่อนเลยก็ได้มีโอกาสลองเข้าไปซ้อมกับสโมสรระดับลีก4อย่างเบเซล่าเนี่ยครับชื่อทีมว่าปาตาโคน่าครับช่วงแรกที่ไปก็รู้สึกกดดันเล็กน้อยครับเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนนั้นเป็นเด็กฝึกของสโมสรใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นลาเวนเต้วาเลนเซียหรือวิอาเรียลครับก็ช่วงแรกที่ไปก็เล่นยากหน่อยครับเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนนั้นเขาเล่นด้วยกันมาตลอดเราเหมือนเราเป็นใหม่เข้าไปใหม่เงี้ยมันก็ยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เพื่อนทุกคนก็พยายามช่วยให้เราปรับตัวได้ง่ายขึ้นพยายามคุยขึ้นเพื่อนทุกคนก็จ่ายบอลให้เราตลอดก็ทำให้ผมรู้สึกมั่นใจในการเล่นในการซ้อมกับเขามากแล้วผมก็รู้สึกว่าผมทำได้ดีมากใน2อาทิตย์แล้วทางโค้ชทางทีมงานอย่างเงี้ยครับเขาก็แฮปปี้มากครับที่จะเซ็นผมเขาก็เลยเรียกไปคุยแล้วก็ตกลงกันว่าจะเซ็นสัญญาเล่นในฤดูกาลหน้าครับตอนนั้นพอรู้ว่าเขาจะเซ็นสัญญาแล้วก็ตอนนั้นมีพ่ออยู่ด้วยครับก็ตอนนั้นก็ดีใจมากเหมือนแบบเราเริ่มขยับเข้ามาใกล้ขึ้นแล้วเหมือนเป็นก้าวเล็กๆแต่มันสำคัญมากสำหรับผมเลยก็ดีใจมากก็อยู่กับพ่อก็โทรหาที่บ้านโทรหาแม่โทรหาหมดโทรหายายไปเลยบอกหมดเลยตอนเมื่อรู้ว่าน้องเขาจะเริ่มสนใจคืออยากเป็นผู้มอลลิชิปจริงจังนะครับตอนพอน้องกลับมาจากแคมป์เนาะเราก็ได้คุยกันแล้วก็ได้ปรึกษาทางโคติโก้เนาะโคติโก้ก็ถามเขาตรงๆว่าทางน้องอ้ําเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอมั้ยที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพเราต้องเอาความจริงนะว่าน้องต้องถามคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเขาทางโคติโก้ก็ให้คําปรึกษาแล้วตอบว่าทางน้องอ้ําเนี่ยมีศักยภาพนะมีความสามารถแล้วก็มีหลายๆอย่างที่สามารถต่อยอดไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ก็เลยเขาก็เลยว่าถ้าสนใจส่งเสริมน้องแล้วมีกำลังมากพอเนี่ยในเรื่องต่างๆมีความพร้อมเนี่ยก็เลยแนะนำทางบุ๊คเฮาส์เนาะบุ๊คเฮาส์ที่เป็นทั้งโรงเรียนนะครับเรียนไปด้วยแล้วก็เล่นฟุตบอลไปด้วยนะครับสำหรับเรื่องการซัพพอร์ตของลูกเนาะที่จะต้องไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยสถาบันครอบครัวผมก็คิดว่าเป็นอันดับหนึ่งที่เราจะต้องดูแลนะครับส่วนครอบครัวของเราก็คือเป็นครอบครัวที่เราจะทำอะไรร่วมกันค่อนข้างเยอะนะไปไหนก็ไปด้วยกันมีอะไรเราก็คุยกันนะครับแล้วอันดับหนึ่งคือเราจะมีเหมือนว่าหลายกลุ่มของครอบครัวเลยนะครับเราจะคุยแล้วก็ถ้าเราอยู่ต่างเราก็จะคุยกันในไลน์ทุกวันครับทุกวันแล้วก็เราก็ต้องพอลูกมีปัญหาอะไรก็จะสามารถคุยกับเราได้นะเราก็ต้องเป็นคนที่ให้คำปรึกษานะให้ปรึกษาลูกตลอดเพราะเขามีปัญหาอะไรตรงเนี้ยเราก็ต้องมาช่วยดูนะครับอย่าให้เขาคิดว่าเขาไปสู้อยู่คนเดียวที่ต่างประเทศเนาะนี่ที่สำคัญนะงั้นเขาจะโดดเดี่ยวเขามีปัญหาแล้วก็จะไม่กล้าคุยกับเรานะ
ครับจริงๆพ่อแม่ทุกคนก็ต้องภูมิใจนะครับคือภูมิใจไม่ว่าลูกเราจะแบบประสบผลสำเร็จในด้านไหนนะด้านกีฬาหรือว่าด้านอย่างอื่นนะครับถึงทุกคนต้องภูมิใจอยู่แล้วแต่ที่ผมภูมิใจพิเศษคือเขาสามารถรู้ตัวเองว่าเขาชอบอะไรเร็วแล้วก็เขาสามารถทำตามไล่ตามความฝันของเขาได้ถึงแม้มันจะเป็นก้าวเล็กๆนะแต่มันก็เป็นก้าวสำคัญที่เราจะต้องต่อยอดไปได้ก็อยากจะบอกทุกคนที่อยากทำตามความฝันการเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับสำหรับผมวินัยนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับแล้วก็ขยันพัฒนาตัวเองตลอดเปิดรับสิ่งใหม่ๆในการเล่นฟุตบอลตลอดพยายามเหมือนแบบให้ทันโลกฟุตบอลสมัยใหม่มากขึ้นเนี่ยครับแล้วก็เตรียมความพร้อมเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับทุกโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตแล้วก็อดทนกับมันครับแล้วก็ที่สำคัญสำหรับผมก็คือมีความสุขกับมันครับก็แน่นอนครับตอบพร้อมตลอดอยู่แล้วสำหรับทีมชาติเพราะมันเป็นทีมชาติเหมือนเป็นความฝันของเด็กๆหรือนักฟุตบอลไทยทุกคนอยู่แล้วครับผมก็ถ้าได้รับโอกาสผมก็จะทำให้เต็มที่พร้อมเสมอครับบรูคเฮาส์คอลเลจฟุตบอลอะคาเดมี่โรงเรียนมัธยมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษหลักสูตรปริญญาตรีสาขา Sport and Exercise Science with Management และฟุตบอลเพื่ออาชีพ Vector Program กับ Loughborough College และ Loughborough University